รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยอนันตรารีสอร์ทสปางานโฮมเร็กทริคครูอิ้งแฟร์ 17-26 เมษายนนี้ที่ Paradise Park และเมก้าบางนาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพ์ภัทราอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะในช่วงธุรกิจติดดาววันนี้เราจะตามคุณฟ้าคณพรวิถีวณิชไปดูกิจกรรมคลายร้อนที่สามารถทำเป็นอาชีพได้สบายๆค่ะเราจะไปกันที่มิสไอศกรีมแหล่งเรียนรู้และอบรมหลักสูตรการทำไอศกรีมโฮมเมดที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่มีการสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็เคล็ดลับในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าอบรมนะคะได้เข้าถึงหัวใจของการทำไอศกรีมและสามารถนำไปปรับใช้สร้างสูตรไอศกรีมเฉพาะของตัวเองได้นะคะส่วนถ้าใครจะทำเป็นอาชีพจริงจังอาชีพนี้นะคะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะอากาศตอนนี้นะคะร้อนจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมาหาตัวช่วยที่จะช่วยกันดับร้อนกันสักนิดนึงค่ะฟ้าก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะมิสไอศกรีมค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีการสอนการทำไอศกรีมแบบโฮมเมดที่สามารถทำที่บ้านได้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ด้วยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามฟ้ามาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะฟ้าก็อยู่กับอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของหลักสูตรการเรียนการสอนการทำไอศกรีมค่ะอาจารย์พอลล่าขาวเทียนนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งมิสไอศกรีมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าMiss Ice Cream ที่นี่มีการดำเนินการยังไงบ้างอะคะเราสอนทำไอศกรีมเป็นหลักแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์เรามีวัตถุดิบให้คำปรึกษาคน ทั่วไปด้วยแสดงว่าคนที่มาเรียนถ้าหากว่าไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยสามารถมาเรียนได้ไหมคะเรียนได้เพราะว่าเราต้องหาวิธีสอนให้เขาเข้าใจวิธีการสอนที่จะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะยกตัวอย่างเยอะเลยเป็นตัวอย่างใกล้ตัวเขาทำให้พอเราพูดเรื่องนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้จำได้ไหมเวลาคุณเจออย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะนึกออกแล้วเขาก็จะอ๋อเราหมายถึงอะไรนั่นเองคอร์สหนึ่งเนี่ยสอนนานไหมคะอาจารย์เรียน2วันค่ะเสาร์อาทิตย์เต็มมาเลย 8:30 ถึง 5:00 นมีการสอนอะไรบ้างคะตอนนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักคือไอศกรีมโฮมเมดนะคะแล้วก็เป็นไอศกรีมแท่งขั้นตอนในการทำไอศกรีมมีขั้นตอนยังไงบ้างคะขั้นตอนในการทำไอศกรีมหลักๆจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการผสมส่วนผสมให้รวมกันเราจะเรียกว่าไอศกรีมมิกซ์ขั้นที่2คือเราจะเอามิกซ์ไปบ่มไปแช่เย็นไว้ที่0-4องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะพอผ่านขั้นที่2บ่มแล้วก็จะเอาไปใส่เครื่องปั่นไอศกรีมเครื่องก็จะปั่นออกมาจนเป็นเนื้อหน้าตาคล้ายๆไอศกรีมที่คุณไปซื้อทานแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นมันจะนิ่มกว่าพอสเต็ปสุดท้ายก็คือเราได้ไอศกรีมที่ปั่นจากเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถ้วยใส่ถาดเอาไปแช่แข็งจนกระทั่งเนื้อไอศกรีมมีอุณหภูมิลดลงเหลือลบ 18ค่ะอันนี้จะพร้อมที่จะตักรับประทานละฟ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าหัวใจสำคัญของการที่จะทำไอศกรีมให้อร่อยนั้นจะต้องทำยังไงบ้างไอศกรีมที่จะอร่อยเนี่ยจะมีปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยอยู่2ปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยคือวัตถุดิบที่ดีถ้าคุณเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่คุณภาพดีมาทำไอศกรีมเนี่ยความหอมสดใหม่คุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยก็จะลงไปอยู่ในไอศกรีมด้วยปัจจัยที่2ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องของสูตรสูตรที่ดีก็จะมีความหวานความมันพอเหมาะกับกลุ่มตลาดเพราะว่าคนแต่ละกลุ่มตลาดนั้นจะชอบรสชาติไอศกรีมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของวัตถุดิบกับเรื่องของสูตรจะเป็น2ตัวที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการทำไอศกรีมนะคะเดี๋ยวอาจารย์พรล่าจะพาฟ้าไปเนาะใช่ค่ะเราจะต้องไปลงมือทำกันจริงๆจะได้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนเนาะค่ะโอเคค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะธุรกิจติดดาว